และมีคำศัพท์อีกคำหนึ่งที่หนูควรจะได้คือคำว่า public กับ private คือคนนี้เขากำลังจะถามเรื่องของโรงเรียนเรียนภาษามันก็จะมี public school กับ private school public private เนี่ยตรงนี้ควรจะได้เพราะมันเป็นคำศัพท์ที่เห็นบ่อยๆนะคะ public private อ่ะแปลว่าอะไร public กับ private ถ้าเราเล่น Facebook ได้ไหมคะถ้าเราเล่น Facebook เราต้องได้คำว่า public คืออะไรคะเราเปิดให้ทุกคนดูได้หมดถูกไหมนี่คือคำว่า public ซึ่ง public อาจจะแปลว่าเป็นโรงเรียนรัฐบาลก็ได้เข้าใจไหมคะส่วน private ก็คือส่วนตัวหรือเอกชนดีมากผ่านไหมคะนะคะคำนี้จำไว้นะคะเขาเคยออกข้อสอบคำนามคำว่าความเป็นส่วนตัวเราใช้คำว่าเนี่ยเห็นไหมเด็กจะชอบตอบผิดว่าเป็น privation จำไว้เลยนะคะข้อสอบจะเล่นเรื่องนี้เยอะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับมัธยมนะคะก็คือคำนามของว่า private นะคะเดี๋ยวหนูจะต้องเรียนพวกเนี้ยคือมันจะมีบางโรงเรียนพี่จะเล่าให้ฟังว่าข้อสอบมันจะออกยังไงบางโรงเรียนลูกเขาจะเอาคำมาให้คำหนึ่งแล้วเธอต้องผันให้ได้อย่างเช่นยกตัวอย่าง beautiful แล้วก็ผันเป็น beauty ความสวยอย่างเงี้ย beautifully อย่างสวยเข้าใจไหมแต่คำมันคือคำเดียวกันนะนี่ก็คือลักษณะการออกข้อสอบคือให้คำมาหนึ่งคำแล้วเธอต้องผันให้มันลงตามหน้าที่เข้าใจไหมคะและข้อสอบที่มันเล่นคำว่า private คือ private แปลว่าส่วนตัวใช่ไหมลูกความเป็นส่วนตัวคืออะไรความเป็นส่วนตัวภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไรเมื่อกี้เราตอบว่าเขาตอบต้องเป็นคำว่า privacy เพราะว่าอะไรคำว่า privacy แปลว่าความเป็นส่วนตัวนะจำไว้นะแต่ถ้าเมื่อกี้ที่เพื่อนตอบเนี่ยส่วนใหญ่เด็กจะตอบว่า privation privation คืออะไรเปิดดิ่งไหมล่ะprivation แปลว่าอะไรเท่ากับคำว่าไม่น่าเชื่อคำนี้ poverty คือความ poverty มาจากคำว่า poor แปลว่าอะไร poor ไอ้คำนี้แปลว่าความขาดแคลนหรือความยากจนหนูต้องจำเข้าใจไหมจากความเป็นส่วนตัวกลายเป็นความยากจนนะคะโอเคได้